ซึ่งเหมือนกับว่ามันมันก็ไม่ได้หมายความว่าปีหกแปดของอาชีวะจะออกข้อสอบในนี้อีกเข้าใจไหมมันมีเรื่องอื่นด้วยนะครับวันนี้เรามาตะลุยข้อสอบย้อนหลังดูว่าเขาเคยออกอะไรแล้วเราก็ต้องเสริมคิดไปข้างหน้าด้วยมองไปข้างหน้าด้วยนะครับว่าเขาจะออกอะไรนี่คือสิ่งที่พี่อยากฝากทุกคนไว้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับนะสำหรับคนที่แบบเออจันหนูติว หนูซื้อคอร์ส V I P ซื้อไปทําไมเนี่ยคอร์สคอรส V I P เนี่ยเขาติวอะไรนอกเหนือจากตรงนี้นะครับหลายคนก็ได้เห็นแล้วนะอมาทุกคนครับข้อที่97เรามาติวข้อสอบจริงกันนะฮะที่ออกโดยมอธรรมศาสตร์นะครับไปลุยนี่หลายคนพิมพ์มาแล้วคุูนิวครูอัญชาครูนิพิษครูชาติใจครูยุวดีโอเคครับผมอผมปูพื้นฐานเบื่อแล้วรอปูกระเบื้องครับนะไปเริ่ม รวย็7ทุกคนอืมอันนี้เป็นที่ฮือฮาในตอนสอบรอบนั้นนะครับแต่รอบนั้นไม่มีคำตอบนะรอบนั้นอนะ่ะไม่มีช้อยแบบนี้นะอ่คือช้อยข้อน,นี้ไม่มีนะครับนะอ่าแต่จาย์แต่งขึ้นมาแต่วันนั้นอ่ะข้อสอบมีปัญหานะครับนะมีปัญหาเนะอะอ่าคนี้ตอบอะไรทุกคนครับตอบอะไรฮะรัวคําตอบมาเลยลัวมาเลยนะทุกคนดู แล้วอันนี้เดิมมันมีแค e ่นี้ใช่ไหมเดิมมีแค่นี้ใช่ไหมมันเพิ่มทางซ้ายเพิ่มทางซ้ายตรงนี้เข้ามานะครับต่อไปเดิมมีแค่นี้มีแค่นี้เพิ่มทางขวาเข้ามาเมื่อกี้เพิ่มซ้ายนะอันนี้เพิ่มขวานะต่อไปมีแค่นี้มีแค่นี้อันนี้เพิ่มซ้ายเอะมันเพิ่มซ้ายเพิ่มขวาเพิ่มซ้ายเพิ่มขวาสลับกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเพิ่มทาง ทางขวาเพราะรูปเมื่อกี้เราเพิ่มทางซ้ายไปแล้วเพราะนั้นข้อนี้ฝนช้อยข้อที่2เลยครับผมฝนฟับเลย <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นหนึ่งในมิติสัมพันธ์นะครับหรือพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าอนุกรมรูปภาพนะครับนะเป็นหนึ่งในโจทย์นะที่เราจะต้องสังเกตความเป็นมาเป็นไปของแต่ละรูปเพื่อเดาในรูปต่อไปว่ามันต้องเป็นไปตามนั้นนะครับนะเราต้องสังเกตเองนะครับผมอ่ะต่อไปครับไปต่อนะทุกคน ไปต่อครูการจนะขอบคุณครับครูการจนะขอบคุณมากจ้าท็กเพื่อนขอบคุณมากๆครับผมอะต่อไปฮะข้อ98ครับไปต่อนะก็อยู่เดอยู่ในอนุกรมรูปภาพนะครับซึ่งถ้าสังเกตนะธรรมศาสตร์เนี่ยมีรอบที่ผ่านมาเนี่ยสอบประถ thor 67เนี่ยที่เรื่องเนี้ยไม่ออกใครไปสอบสอบปทถ thor 67มั่งรัวหัวใจมาหน่อยนะครับนะี่ยสอบประถ thor 67เนี่ยมีความแปลกอันเดียว ออกโดยธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่เรื่องนี้ไม่ออกนะครับสนามอื่นออกหมดนะสอสอที่ธรรมศาสตร์ออกเขาก็ออกมอสามแปดคลองเล็บสองสองสนามที่ผ่านมาสำนักงานประหลัดกับสอทประถอเนี่ยนะครับนะก็ออกนะครับนะแต่ล่าสุดไม่ออกนะครับนะบางคนบอกไม่ออกทำไงอ่ะไม่ออกก็ไม่ออกสิครับนะไม่ออกก็ไม่ออกนะแต่เรารู้ว่าธรรมชาติเขาอะจากสี่สนามเขาออกมาสามสนามเข้าใจไหมเขาออกมาสามสนามมันมีโอกาส ที่เป็นไปได้นะคณิตศาสตร์เนี่ยมันมันไม่แน่ไม่นอนแล้วครับนะถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกมันก็ไปออกเรื่องอื่นนะครับซึ่งให้ดูไปแล้วจำได้ไหมคณิตศาสตร์นี่มันเหมือนมันเหมือนโอ่งใหญ่ๆเลยอ่ะอย่าอย่าเรียกว่าโอ่งดีกว่าบ่อน้ําใหญ่ๆเลยอ่ะนะครับนะมีมีหลายสิบเรื่องมากๆแต่มันต้องออกแค่ไม่กี่เรื่องเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวต้องเตรียมตัวให้คลุมนะครับหวานแหนี่คือหน้าที่ของติวเตอร์ครับติวให้คลุมนะฮะให้ครบถ้วน วันสอบมันจะออกเรื่องไหนอะไรเอาให้คลุมนะ,อะสอบสอบประถอไม่ออกค่ะใช่รอบที่แล้วไม่ออกนะฮะของที่ธรรมศาสตร์เนาะอ่ะต่อไปม,มาเราอย่าไปสนเราฝึกฝนคุณครูข้อ98้าตอบอะไรครับ98รูปภาพดูความเป็นมาเป็นไปนะเป็นไงความเป็นมาเป็นไป จำที่เราติวได้ไหมถ้ามันมีรูปภาพได้หลายชั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องดูสักแนวยึดสักแนวหนึ่งแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับแล้วแต่พวกเราจะเลือกนะฮะสมมุติอาจารย์แก๊บเลือกแนวนอน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 แสดงว่าแนวนอนสีเขียวเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันแนวนอนสีเหลืองก็ต้องมีความสัมพันธ์เหมือกน,กน,กนกับสีเขียวเช่นเดียวกันสีชมพูแนวนอนตรงนี้ก็ต้องมีความสัมพันธ์เหมือนกับสีเหลืองเช่นเดียวกัน นะครับเอามาดูนะมาดูนะอย่างสองรูปแรกเนี่ยสองรูปแรกทุกคนให้ทุกคนมองเหมือนเป็นก้านไม่ขีดสี่ก้านอย่างนี้นะครับนะอาจารย์แต่ทําไมรูปนี้มันหนากว่าเพื่อนรูปมันถูกสร้างมาไม่เหมือนกันก็้าใจไหมฮะเหมือนมองเหมือนก้านไม่ขีดสี่ก้านมาต่อกันนะครับพอเป็นรูปต่อไปอะไรเปลี่ยนแปลงครับก้านนี้ก้านนี้ก้านนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนแปลงคือตรงนี้เห็นไหมฮะ เพราะนั awesome ้นอาจารย์ขออนุญาตไฮไลท์ที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยเฉียงนี้เปลี่ยนเป็นเฉียงนี้เฉกเส้นเดียวกับรูปสีเหลืองครับสีเหลืองเห็นไหมเห็นจังหวะแนวไหมมันเหมือนกันไหมเอามาเห็นไหมเห็นไหมพี่ขออนุญาตชี้เฉพาะตัวแค่เปลี่ยนแปลงตัวที่เปลี่ยนแปลงนะเส้นที่เปลี่ยนแปลงนะเห็นไหมเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าสีเหลืองโทษสีเขียวก่อนสีเขียวสีเหลืองสีมพู ณไอ้เส้นที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยณณจุดนั้นอ่ะมันเหมือนกันเลยนะครับนะจากมันเฉียงอย่างนี้เปลี่ยนมาเป็นเฉียงอย่างนี้เห็นไหมจากรูปหน้ามาเป็นรูปหลังรูปหน้าเป็นรูปหลังรูปหน้ามาเป็นรูปหลังแนวมันเหมือนกันนะครับนี่คือตัวที่ต้องสังเกตนะฮะแล้วตัวอื่นแม่งเหมือนก็เหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันปึ๊บ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 เหมือนกันเพราะนั้นตัวที่เปลี่ยนแปลงมีแค่ที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับ เพราะฉะนั้นจากรูปนี้นี่สีเขียวกันนะสีเขียวน,นะจากรูปกลางมารูปขวามือจากรูปกลางมาขวามือจากรูปกลางมาขวามือมันต้องเหมือนกันนะฮะมันต้องเหมือนกันอ่ะดูมันต่าง,างกันตรงไหนเป๊บเึ๊บเป๊บปึ๊บ,บ,บ,บสำหรับคนที่มองไม่ออกนะสำหรับคนที่มองไม่ออกเนาะต้องตั้งสตินะคือเพื่อนหลายคน gambling, เนี่ยเขาอาจจะเคยเจอโจทย์นี้แล้วนะครับนะ ขาอาจจะมองขาดว่าเฮ้ยตรงไหนมันเปลี่ยนแปลงดูแค่ตรงที่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉนั้นจากรูปสีเขียวนะทุกคนจะเห็นว่าที่อาจารย์ไม่ได้ขีดเส้นอ่ะเส้นดำๆอ่ะนั่นคือตัวที่เปลี่ยนแปลงนะครับนะอ่าทุกคนดูนะเส้นนี้มาเป็นอย่างนี้ที่อื่นเหมือนกันเอาไมเส้นนี้มาเป็นนี้ตรงอื่นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นรูปต่อมาจากชิงเฉียงใช่ไหมสังเกตไหมเห็นไหม มันเฉียงเหมือนกันเลยเห็นไหมมันเฉียงเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นจากรูปนี้มาเป็นรูปนี้มันก็ต้องแนวนอนใช่ไหมแนวนอนอ่าเพราะนั้นคําตอบข้อนี้นะครับนะจากรูปนี้มาเป็นรูปนี้ต้องเปลี่ยนเส้นที่อาจารย์วงกลมสีน้ําเงินเปลี่ยนเป็นแนวนอนและตรงอื่นเหมือนเดิมอย่างนี้เห็นไหมตรงอื่นเหมือนเดิมเพราะนั้นคําตอบข้อนี้ไปลงอยู่ช้อยข้อที่สี่ครับผมเรื่องนี้ได้ย้ําไปในการติว เมื่อประมาณสักสองสาคลิปที่แล้วนะครับนะที่เป็นอนุกรมรูปภาพนะที่เป็นการหมุนนะครับหลายรอบนะที่เป็นการหมุนเป็นการหมุนยกตัดย่อขยายถ้าใครได้อยู่ในกลุ่มลับที่ติวติวตอนหมาหอน คอสหมาหอนสอบผ่อก็ติวนะครับนะหมุนพลิกตัดย่อขยายจำได้ไหมเออหมุนพลิกตัดย่อขยายแล้วยิ่งถ้ามีหลายแนวแบบเนี้ยให้ยึดสักแนวหนึ่งนะครับแนวตั้งก็ได้นะใครไปลองทําดูแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับนะยึดสักแนวหนึ่งในการทําข้อสอบนะครับอ่ะต่อไปทุกคนข้อดีเก้าสิบเก้าใครอยากรู้หลักการทำมันอยู่ในตอนปูพื้นฐานนะครับนะรู้สึกจะอยู่ในคลิปทําไม่ได้อ่ะนะอยู่ในคลิป หมุนพิกตัดย่อขยายอะนะครับนะออลองไปดูนะลองลองไปดูนะครับน่าจะอยู่ในคลิปของหมาหอนสอปพอหมาหอนสอบพอ,อ,อ,อที่ติวไปนะครับนะเก็บเก็บทุกอีพีแล้วค่ะนี่ย่ำย้ำนะอาจารย์พยายามย้ำบ่อยๆนะเพราะมันเราติวไปสี่สิบกว่าอีพีถ้ารวมหมาหอนด้วยเนะี่ยห้าสิบกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าพยายามเก็บไว้เนะี่ยเก็บบ่อยๆนะครับคะแนนตรงนี้มันจะมาเองในส่วนของวิชาคณิตนะครับนะ อ่ต่อไปทุกคน99น้าบเกนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอ่ะ99ลูกเสือกลุ่มหนึ่งถ้าเข้าแถวตอนลึกจะได้สองแถวถ้าอ่าจำนวนคนในแต่ละแถวจะหารด้วยหกลงตัวแต่ถ้าแต่ถ้าเข้าแถวเรียงหน้ากระดานจะได้สามแถวจำนวนคนในแต่ละแถวจะหารด้วยสี่ลงตัวแล้วลูกเสือกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คนเอ,า,อางี้ก่อน ช้อยอ่ะคือจํานวนลูกเสือกลุ่มนี้นะฮะเราจะไม่แก้สมการนะทุกคนเราจะไม่แก้สมการนะเออแต่ข้อนี้บอกก่อนข้อนี้เหมือนจะมีคําตอบสองข้อนะข้อนี้นะเหมือนจะมีคําตอบสองข้อนะอ่าเอเคไหมเหมือนจะมีคําตอบสองข้ออาจารย์แก๊ปอ่าตามมาจาก youtube เงื่อนไขสัญลักษณ์จะไม่ออกจริงใช่ไหมคะเออบอกไม่ได้หรอกครับนะ เงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยจะออกในกพเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเขาว่าสนามอื่นมันจะไม่เจอเลยนะครับมันก็จะมีแนวคิดบ้างนะครับของเงื่อนไขสัญลักษณ์แต่ไม่ได้ออกแบบเหมือนกพออกบ้าออกบอเป็นสิบข้อขนาดนั้นไม่ไม่เลิกไปแล้วสนามอื่นเลิกทําไปแล้วไม่มีแล้วนะครับนะเพราะฉนั้นมันจะเจอในกพเท่านั้นนะครับโอเคนะข้อนี้มีคําตอบสองข้อนะอ่าใช่ครับใช่ค่ะโอเคอ่าหลายคนได้คําตอบแล้วนะมีคําตอบสองข้อนะครับแต่เอางี้เอาไว้เป็นความรู้เริ่มนะฮะ วันนั้นมันเหมือนมีปัญหานะข้อนี้นะเนะริ่มฮะข้อความในโจทย์ที่สําคัญครับมีสองข้อความหนึ่งคือถ้าเท่าเข้าแถวตอนลึกจะได้สองแถวจํานวนคนในแต่ละแถวหารด้วยหกลงตัวนะครับข้อความที่หนึ่งที่สําคัญนะฮะต่อไปข้อความที่สองครับแต่ถ้าเข้าแถวเรียงหน้ากระดานสามแถวจํานวนคนในแต่ละแถวจะหารด้วยสี่ลงตัวนะแล้วอันนี้ก็เป็นคําถามว่าจะมีคนทั้งหมดกี่คน แสดงว่าช้อยคืออะไรอ่ะทุกคนขีดเส้นใต้ให้ขนาดนี้แล้วแสดงว่าช้อยคืออะไรช้อยคือจํานวนคนใช่ไหมครับช้อยมีสี่ช้อยไม่รู้ช้อยข้อไหนมันถูกช้อยคือจํานวนคนหน้าที่ของเราทุกคนคือหยิบช้อยแต่ละช้อยมาทําตามสีเขียวกับสีเหลืองหลักการแทนค่าช้อยจําได้ไหมอ่าถ้าใครติวตั้งแต่ ep แรกมาเนี่ยจะรู้เลยนะครับหลักการแทนค่าช้อยนะครับอย่างเช่น ช้อยข้อ1ครับข้อหเข้าแถวตอนลึกสองแถวถ้าเข้าแถวตอนลึกสองแถวสองแถวสองแถวนะเข้าแถวตอนลึกสองแถวเนี่ยจะเป็นไงครับก็ต้องมีกลุ่มละห้ากับห้าเห็นไหมกลุ่มละห้ากับห้าแล้วจํานวนคนในแต่ละแถวหารด้วยหลงตัวไหมห้ากับห้าห้าเนี่ยหารด้วยหลงตัวไหมไม่ลง แสดงว่ามันไม่ตรงกับสีเขียวแล้วนะครับมันไม่ตรงกับที่โจทย์พูดเพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งเป็นคำตอบได้ไหมครับไม่ได้แล้วเนี่ยเบื้องต้นเลยเห็นไหมอ่าช้อยคือจํานวนคนค่ะจํานวนคนเยี่ยมพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็เช็คช้อยคิดย้อนกลับเลยว่าเฮ้ยถ้ามันแบ่งแถวตอนลึกสองแถวแล้วจํานวนคนมันจะหารหกลงตัวหรือเปล่าวะอ่าแต่ถ้าแบ่งสามแถวจํานวนคนมันจะหารสี่ลงตัวหรือเปล่าวะช้อยข้อไหนทําตามสีเขียวได้สีเหลืองได้ตอบข้อนั้นเลย โอเคไนหะอ่าเรามาดูข้อสองครับข้อสองขอยัดลบนะขอยัดลบนะข้อสองครับขอยัดจะประกรันน้ําเงินทั้งหมดสิบสองคนถ้าแบ่งสองแถวสองแถวก็เป็นหกกับหกอ่ะหกกับหกนะฮะหกกับหกหกตัวนี้หารด้วยหกลงตัวไหมจำจนวนคนในแต่แถวคือหกกับหกก็หารด้วยหกลงตัวนะครับอ่เพราะนั้นเงื่อนไขแรกผ่านแล้วแต่ยังไม่จบเขาบอกเฮ้ย ดูต่อนะถ้าเลียงแถวหน้ากระดานสามแถวสามแถวถ้าคนมีสิบสองคนสามแถวสามแถวขออนุญาตใช้ปากกาสีดำาดวยวสามแถวอ่าถ้าคนมีสิบสองคนสามแถวแถวละกี่คนสิบสองหารด้วยสามคือแถวละสี่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 จำนวนคนในแต่ละแถวหารด้วยสี่ลงตัวจริงไหมจริงนี่ไงหารด้วยสี่ลงตัวไง สี่หารด้วยสี่ลงตัวไงเพวัะนั้นข้อสองก็เป็นข้อที่ถูกเหมือนกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตอธิบายคำนี้นิดหนึ่งแถวตอนลึกกับแถวเรียงหน้ากระดานเนี่ยจริงๆมันไม่เหมือนกันหรอกนะครับแต่พอในคิดในแง่คณิตศาสตร์อ่ะคุณจะเรียงแถวตอนลึกหรือคุณจะเรียงแถวหน้ากระดานเนี่ยจำนวนคนมันก็เท่ากัน่ะเข้าใจไหมเออจำนวนคนมันก็เท่ากันอ่ะนะครับนะหมายความว่ามันคิดเหมือนกันแหละนะครับเพราะเขาดูคนในแต่ละแถวเลยนะครับนะแวะมาทักทาไทยครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับ เพราะนั้นข้อ2เนี่ยเป็นคําตอบได้นะครับเฉลยน,น,นะมีเพื่อนเฉลยไปแล้วนะครับข้อ4เนี่ยก็เป็นได้24คนแบ่ง2แถวก็จะเป็นแถวและ12กับ12ซึ่งหารด้วย6ลงตัวไหมลงนะฮะเช่นเดิมถ้า24คนแบ่ง3แถว24แบ่ง3แถวก็เ,เอา24เนาะ24ตั้งหารด้วย3ตัดจะได้8 จะได้แถวละ8ดคนแปดแปซึ่งก็อาหารด้วย4ลงตัวเช่นเดียวกันนะเพราะนั้น <az> ข้อนี้มีข้อถูก2ข้อด้วยกันคือช้อยข้อ2กับช้อยข้อที่4ครับผมอันนี้มี2แง่คิดนะครับคนจำออกมาจำผิดนะครับนะคือพี่เก็บก็จำช้อยไม่ได้วันนั้นนะครับจำช้อยไม่ได้ นะคนจาออกมาอาจจะจําผิดนะครับนะอสองหรือข้อสอบผิดจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันเราไม่ได้ดาม่าไม่ได้ดาม่าว่ามันผิดแล้วมันจะยังไงเรามาพูดคุยกันว่าถ้ามันออกแบบนี้ถ้าเราไม่ชอบแก้สมการคุณไม่ต้องแก้นะครับนะไม่ต้องแก้ทําแบบนี้แหละง่ายดีนะครับนะคิดง่ายเลยนะครับโดยการเอาช้อยเนี่ยไปแทนนะครับอะไปต่อทุกคนไปลวย ต่อไปข้อที่หนึ่งร้อยห้องนอนกว้างแปดเมตรยาวสิบห้าเมตรต้องการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดยี่สิบเซนติเมตรจะต้องใช้กระเบื้องกี่แผน่น <c oughs> ทุกคนโจทย์นี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะฮะใครที่ติวปูพื้นฐานมาแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในสายเลือดเลยนะกรีดข้อมือออกมาเนี่ยต้องเป็นเลือดออกมาต้องเป็นปูกระเบื้องเลยนะเออต้องปูกระเบื้องปูกระเบื้องเลยนะครับนมันต้องเล่นอยู่ในสายเลือดเลยนะครับ การปูกระเบื้องหาจํานวนแผ่นกระเบื้องเนี่ยถ้าใครติวกับพี่ต้องใช้สูตรไหนฮะใหญ่หารด้วยเล็กใหญ่หารด้วยเล็กขอภายเรื่องลายมือด้วยทุกคนใหญ่หารด้วยเล็กนะครับแล้วตอนทําเนี่ยเราจะมีข้อควรระวังนะไอ้ใหญ่ก็ใหญ่เนี่ยง่ายอยู่แล้วใหญ่หารด้วยเล็กอะนะให้ดูหน่วยนะครับให้ดูหน่วยสําคัญที่หน่วยเลยนะ เพราะนั้นการทำเนี่ยอันนี้หน่วยเป็นเมตรแต่กระเบื้องเนี่ยหน่วยเป็นเซนติเมตรเราต้องทําการเปลี่ยนหน่วยก่อนนะเราจะเปลี่ยนเซนไปเมตรหรือเมตรไปเซนก็แล้วแต่ตามลําบากพวกเรานะครับนะแล้วแต่จะลําบากเห็นไหมคราวนี้ทุกคนครับอาจารย์ขอยัดเปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนเมตรเป็นเซน,เนจะง่ายหนึ่งเมตรคือร้อยเซนนะฮะเพราะฉะนั้นแปดร้อยเมตรเนี่ยคือแปเอเอแปดเมตรเนี่ยคือแปดร้อยซมเอาร้อยคูณเลยมันจะง่ายนะครับ และพี่ย้าพวกเราแล้วนะธรรมศาสตร์เนี่ยเขาชอบเล่นเรื่องการแปลงหน่วยนะครับแต่ไม่ใช่หน่วยยากๆหรอกนะครับนะหน่วยพวกนี้ยทุกคนต้องรู้ติดตัวไว้นะครับนะมันเจอแน่แแหละนะครับนะลหลายสนามที่อาจารย์ไปสอบมาเนี่ยเรื่องการแปลงหน่วยเนี่ยนะมันเจอแน่ๆนะครับอ่ะแปลงละเป็นแปดร้อยเซนกับพันห้าร้อยเซนเอาพันไปคูณเลยนะทุกคนนะเอาพันไปคูณเลยต่อมาพอถึงขั้นนี้ไม่ยากแล้วเอาพื้นที่ใหญ่ก็คือพื้นที่ห้องนอนครับ ใหญ่เนี่ยคือื้เที่ยงนอนนะครับกว้างคูณยาวแ800ดร้อยคูณพันห้ากว้างคูณยาวนะครับอันนี้ขอยัดไม่ปูพื้นฐานนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เชื่อว่าติวเตอร์ทุกคนต้องติวนะครับเรื่องการปูกระเบื้องเนี่ยต้องติวปักเสาปูกระเบื้องคนวันงานร้อยละเนี่ยต้องติวให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นสนามเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องพร้อมนะครับหลายคนพร้อมแล้วต่อไปพื้นที่เล็กทุกคนครับพื้นที่เล็กก็คือพื้นที่กระเบื้องนั่นแหละ ห้องนอนกับกระเบื้องกระเบื้องมันเล็กไงเรียกว่าพื้นที่เล็กครับผมก็เอา20คูณ20ต่อไปจบแล้วทุกคนปิดกลองช็อปลว่าคำตอบมาเลย0นย์ตัด0นตูนตัด0นะต่อไป2กระโดดตัด800เป็น400การหารด้วย2คือการแบ่งครึ่งตัดชับเลย2กระโดดตัด400เป็น200แบ่งครึ่งนะสุดท้ายคำตอบเราจะเหลือ200คูณกับ15 จบแล้วครับศูนย์สองตัวใส่ไปสิบห้าคูณสองเป็นสามสิบคำตอบข้อนี้คือสามพันตอบชัดก็สามครับผมฝนฟับเลยต้องได้คะแนนนะพี่พี่ย้ำเลยว่าใครที่อ่านหนังสือมาแล้วเตรียมตัวมาอย่างดีเนี่ยข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยน้องต้องได้คะแนนแล้วเดี๋ยวไปวัดข้อยากๆเอานะครับนะเออไปวัดข้อยากๆเอาว่าคะแนนเราจะดีกว่าคนอื่นไหมอะไรเงี้ยนะครับนะข้อสอบแบบเนี้ยต้องได้เลยเพ,เพื่อเผื่อบางคนไม่ต้องทดเลยบางคนทดนิดเดียวนะ เมื่อคนเนี่ยคูณในใจอะเพราะอะไรครับยี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยมันเป็นสี่ร้อยใช่ไหมเมื่อคนตัดในใจได้เลยตรงนี้ใช่หไหมตัดเป็นสองเลยแล้วสองตัวนี้คูณพันห้าได้สามพันอย่างเงี้ยถ้าใครคิดเลขไวๆเนี่ยนะครับฝนกระดาษขาดเลยนะครับทุกคนครับนะต้องฝนฟับเลยนะครับต่อไปทุกคน 101. ห 101. นึ่งร้อยเอ็ดหนึ่งร้อยเอ็ดเนี่ยใครเตรียมตัวตรงนี้นะเดี๋ยวอปทอเปิดสอบเดี๋ยวกทมเปิดสอบเนื้อหาก็วนตรงนี้แหละนะครับ อ่านหนังสืออ่านให้มันทีเดียวนะครับทีเดียวให้มันจบนะอะแล้วพี่พูดย้ําเลยย้าอีกทีหนึ่งเมื่อตอนแรกนะครับย้ําอีกทีหนึ่ง <_ v> อาจารย์หน,นูจะสอบกอทมอนหนูต้องซื้อคอร์สใหม่ไหมหนูจะสอบอบตหนูต้องซื้อคอร์สใหม่ไหมถ้าน้องไปรู้สิธิ์กลุ่ม VAP อยู่แล้วนะครับน้องไม่ต้องซื้อคอร์สใหม่น้องติวได้เลยมีติวอยู่แล้วแล้วถ้าใครยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ซื้อคอร์ส น้องมีคอร์สเดิมอยู่แล้วไม่ว่าติวเตอร์ไหนก็ตามน้องอ่านหนังสือเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวน้องจะไปสอบสนามไหนค่อยเพิ่มกฎหมายของสนามนั้นๆเข้าไปนะนี่พี่แนะนําสมมติน้องจะสอบครูกทมอ,อะไรที่อ่านอยู่แล้วอ่านไปนะครับอ่านไปแล้วค่อยเสริมกฎหมายกทมเข้ามานะฮะรู้จกกักกกรู้จกักอกอกกเพิ่มเติมนิดเดียวใครสั่งมาจูแต่งตั้งนิดเดียวทุกคนทุกอย่างมันเหมือนเดิมอันนี้พี่ฝากไว้นะครับไม่ใช่อ่านแม่งซื้อคอร์สอย่างเดียวนะครับนะ เปืองตังเดี๋ยวน้องจะต้องไปนอนไปนอนตามโรงแรมไปกินข้าอยู่เปืองตังนะครับไปสอบก็เพียงพอแล้วนะครับนะเออเพราะนั้นพี่แนะนําพวกเราประมาณนี้นะครับนะอ่ะต่อมปหนึ่งร้อยเอ็ดทุกคนครับหนึ่งร้อยเอ,อ็ดปีทองของการสอบครูก็ทุกๆสองปีอ่ะสองปีครึ่งจะวนกลับมานะครับเรื่องเนี้ยการสอบครูเนี่ยนะฮะหนึ่งร้อยเอ็ดครับ, 101, รบตอบข้อไหนฮะแมวทุกตัวจับหนูเก่งดังนั้นดังนั้น แหมถ้าใครสังเกตช้อยเนี่ยฝนได้เลยนะแต่เอา,อางี้ก่อนพี่วาดรูปให้ดูก่อนเผื่อบ,บางคนยังไม่ทันนะครับนะเออเนี่ยมีคนพิมพ์มาแล้วครูจิลประภาใช่ไหมจิละประภา,ะะาเออครูจิลประภาเออครูตรดาพงเยี่ยมนะถ้าใครไม่ทันเนี่ยอาจจะต้องวาดรูปก่อนหลังล้อมหน้าหนูแล้วก็แมวอ,อทุกคนรู้จักหนูไหมฮะรู้จักหนูไหมฮะ รู้จักวะอ่ารู้จักไว้นะรู้จักไว้นะรู้จักไว้นะนะอ่แมวจับหนูเก่งนะครับนะพอๆๆเขาเรื่องเขาเรื่องนะทุกตัวมีคําว่าทุกแมวทุกตัวจับหนูเก่งแล้วบางตัวจับเก่งไหมลนะ่ะถ้าทุกตัวมันจับเก่งบางตัวก็จับเก่งด้วยเพราะนั้นข้อนี้ตอบเอพาข้อหนึ่งอะฝนฟอบเลยทำไมคงไม่ต้องย้ำเพราะว่ามีตัวอย่างเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเหมือนอันนี้ ออกไปแล้วป่ะเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนอันนี้ออกไปแล้วป่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมอสามแปดก็ออกเห็นไหมมีทุกสรุปบางได้ที่เราทําวันนั้นอะ่ะมีทุกสรุปบางได้เห็นไหมใครยังว่ารูปไม่เป็นขอญาตน,นะครับไม่คอร์สนี้ไม่ได้ติวปูพื้นฐานนะครับขอญาตน,นะอพอดีเห็นคอมเมนต์นะครับ อันนี้เป็นการติวแบบไม่ปูพื้นฐานนะอ่าเป็นการติวแบบไม่ปูพื้นฐานนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่สรุปรวมทุกอย่างนะครับอ่เพราะนั้นคอร์สปูพื้นฐานติวอยู่ในกลุ่ม v i p แล้วนะครับน,นี้ย้ำแล้วนะย้ำนะเนี่ยติวไปแล้วมเมื่อคราวที่แล้วเห็นไหมมีทุกสรุปบางได้นะครับอันนี้ก็มีทุกสรุปบางได้เห็นไหม ฝีมือคนออกมันก็ออกเหมือนเดิมอ่ะเรื่องใดที่เป็นเคยออกมันก็ออกนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครฝึกฝนตรงนี้แล้วเนี่ยคะแนนต้องเก็บได้นะครับตรงนี้ต้องได้คะแนนนะครับมันจะเป็นประเด็นพวกเนี้ยนะที่เขาชอบเล่นนะมาเลยหนึ่งร้อยสองถนนเส้นนี้ลื่นเพราะเมื่อคือนฝนตกวันนี้ถนนลื่นดังนั้นทุกคนโอ้โหโอ้โอ โอ้โหอะไรเอ่ยทุกคนพิมพ์ในช่องแชทหน่อยอะไรเอ่ยถ้าคนทั่วไปก็คือเพราะใช่ไหมคนทั่วไปก็คือเพราะนะ,ะจำที่เราติวในตอนปูพื้นฐานได้ไหมฮะตอนติวปูพื้นฐานเพราะเอเหมือนเดจาวูนะเออมันพอมันประเด็นเนี่ยมันก็ออกออก็ออกออกเรื่อยๆแหละทุกคนครับเพราะมันหลอกกลนได้เยอะนะฮะมีคําว่าอะไรฮะเพราะ เนื่องแสดงเพราะเนื่องแสดงต้องคุ้นแล้วพี่จะพูดคํานี้ประจํานะครับเมื่อ่าจะติวไหนก็ตามอ่ะเจอพี่อ่ะเพราะเนื่องแสดงถ้ามีคําว่าเพราะเนื่องกับเนื่องแสดงหนึ่งกับสองจะสลับกันนะครับเราจะให้ตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองหนึ่งกับ2จะสลับกันอ่าเพราะเนื่องแสดงเพราะคือเพราะว่าเนื่องคือเนื่องจากแสดงคือแสดงว่านะครับอ่าเไหม่อไม วันนี้ถนนลื่นถ้าไอ้นี่ถนนลื่นเป็นเลขสองไอ้นี่ก็ต้องเป็นถนนลื่นด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาละวันนั้นข้อนี้หนึ่งไปสองมีสองมีในช้อยไหมไม่มีไม,ไไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่มีในช้อยไหมมีในสูตรไหมเออมีในสูตรไหมหนึ่งไปสองมีสองไม่มีในสูตรถ้าไม่มีในสูตรข้อนี้ตอบว่าสรุปไม่ได้ครับผมฝนปั๊บเลย คนส่วนใหญ่จะไปตอบหนึ่งมั้งแหละตอบนั้นมั้งแหละนะครับจะโดนหลอกนะ,ะเพราะมีคําว่านี่เห็ไหมต้องระวังต้องระวังนะครับใช้สูตรเป็นแล้วจะต้องรู้โจทย์ว่าต้องระวังอะไรด้วยนะครับต่อไปหนึ่งร้อยสามเอาละคราวนี้เราเข้าสู่หมดของอาชีวะปีห้าเก้านะครับอ่ะเริ่มหนึ่งร้อยสามครับแวะมาทักทายคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณครูอ่า หนึ่งร้อยสามครับหนึ่งหนึ่งสองสี่เจ็ดสิบสามตัวต่อไปตอบอะไรบอกแล้วนะเรารวมข้อสอบหลายสนามที่เป็นฝีมือของธรรมศาสตร์นะครับนะแต่รู้สึกว่าปีห้าเก้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นของธรรมศาสตร์หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันนานมากแล้วนะครับสมัยนั้นโซเชียลก็ไม่ได้แรงขนาดนี้นะครับนะเออไม่ไม่ไม่ได้ไปสืบว่าใครออกข้อสอบอะไรเงี้ยนะแต่เอามาให้ดูแต่เอามาให้ดูนะครับนะอ่าเริ่มทุกคนตัวต่อไปตอบอะไรครับ ถ้าใครลองตีแฉกดูเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้นะ,ไไดนะฉะเฉลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับฉเฉลยนะเ,เรื่องพวกนี้ไม่ต้องสังเกตนะกรองลองการจำคนนี้นะกรองลองการนะครับนะกรองนะฮะเริ่มฮะเลขสี่ตัวนี้เกิดจากหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองหนึ่งหนึ่งสองมาจากไหนหนึ่งหนึ่งสองเอาใหม่เาใหม เลขเจ็ดตัวนี้เกิดจากหนึ่งบวกสองบวกสี่หนึ่งสองสี่มาจากไหนหนึ 1, 2, ่งสองสี่สามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปนะครับสามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปสิบสามตรงนี้เกิดจากอะไรครับสองบวกสี่บวกเจ็ดเพราะนั้นคำตอบตรงนี้ทุกคนครับคำตอบที่เป็นเขาถามตรงเนี้ยต้องเกิดจากสามตัวหน้าของมันคือสี่เจ็ดสิบสามบวกกัน สี่เจ็ดสิบสาบวกกันเป็นยี่สิบสี่ครับผมคำตอบข้อนี้คือ 24. ี่ฝนฟ้าอย่าให้ข้อสอบเรื่องนี้เป็นแบบเก่งหลังเกมนะเก่งตอนที่ข้อสอบออกไปแล้วอย่าให้เป็นแบบนั้นนะครับเรื่องนี้ต้องฝึกจนกว่าจะมีความชำนาญอย่าให้เก่งหลังเกมคืออะไรครับข้อสอบออกไปแล้วกูถึงจะทำได้ไม่เอา เรื่องนี้ต้องฝึกให้ชำนาญเลยนะครับวิธีนั้นไม่ได้วิธีนี้ไม่ได้มันเป็นยังไงได้บ้างต้องฝึกให้ชำนาญเลยนะครับมันมีหลายกลยุทธ์ในการฝึกฝนเลยนะครับนะเรื่องนี้อย่าไปอ๋อตอนออกนอกห้องสอบนะครับนะตอนอยู่ในห้องสอบทำทำทำไม่ได้นะแต่ออกจ้องสอบมาโออย่างนี้เองไม่เอานะครับนะไม่เอาทุกคนต้องฝึกฝนนะครับต้องค่อยๆฝึกไปนะเมื่อกี้ฝนยังฝนแล้วนะยี่สิบสี่ต่อไปครับหนึ่งร้อยสี่มันจะมีการฝึกฝนหลายแบบเลยนะครับ ใครตัดกล่องแล้วบ้างอ่ะใครตัดกล่องแล้วบ้างกดหัวใจหน่อยใครใครตัดกล่องแล้วบ้างเอาโจทย์พวกนี้ใส่กล่องยังอ่าใครตัดกล่องนะถ้าใครเป็นลูกศิษย์พี่จะต้องตัดกล่องจริงไหมอ่าตัดกล่องเอาโจทย์ใส่กล่องถูกต,ต้องไหมแล้วก็ฝึกทำนะอย่าเปิดเฉลยดูนะครับอย่าไปนั่งทําตามเฉลยอย่านั่งเตีวอย่างเดียวนะครับอ่มามันต้องมีกลยุทธ์เหล่านี้นะครับในการทานะหยิบ <ometry> ข้อสอบขึ้นมาฝึกทําหยิบข้อสอบขึ้นมาฝึกทํามันจะได้ ฝึกฝนจริงๆนะครับหัดลบจริงๆลบจริงๆคืออันนี้ไม่ได้วะลบ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 มันต้องฝึกทักษะแบบนี้นะครับนะ,ะเขียว่าฝากทุกคนไว้นะมันมีกลยุทธ์หลายอย่างครับในการติวเนี่ยตอนที่เราติวปูพื้นฐานเนี่ยเราพูดกันไปเยอะเลยนะครับแต่ในครอนนียอาจจะไม่ได้พูดถึงเลยนะอ่ะทุกคนหนึ่งร้อยสี่ครับหกหกสิบเจ็ดร้อยสิบห้าร้อยสี่สิบเก้าร้อยเก้าสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหก ตัวต่อไปตอบอะไรจริงๆอ่ะตอนแรกนะเห็นโจทย์ข้อน,นี้นะ,ะหก,ไป,ะะไ,ปะหกไปนี่คูณสิบเห้ตัวต่อไปคูณอะไรฮะหกไปนี่คูณสิบไอ้นี่คูณต่อไปไม่ได้ละนะไม่ได้ละอันนี้เข้ามาช่วงหลังแล้วค่ะทั้งกลุ่ม V i p พและกลุ่มลับตามเก็บได้แค่กลุ่มลับค่ะเออเก็บกลุ่มลับไปก่อน,นครู ติวให้มันคู่กันเก็บกลุ่มลับก่อนกลุ่มลับมันเป็นการปูพื้นฐานฝึกวิเคราะห์ข้อสอบฝึกการทําโจทย์นะแล้วนี่เป็นการทําข้อสอบควบคู่กันไปนะควบคู่กันไปนะอ่ะ,ฉะเฉลยฉเฉลยได้ไหมฉเฉลยนะ,ฉะเฉลยนะเริ่มหกไปหกสิบเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าสิบสี่ตบายหกสิบไปสองร้อยสิบเนี่ย เพิ่มขึ้น150นะครับลองดูนะลองดูนะลองตีแชร์ก่อนเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ได้เดี๋ยวใช้วิธีอื่นนะครับ210ไป504เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับลบเลขดู504ลบออก210 4ลบ0เป็น4เป็น4นะฮะ50ลบ21เป็น39ไม่ใช่29เ29เป็น294 บวก294ตัวต่อไป504ไป990นะฮะก็990ตั้งลบ504นะฮะอันนี้ลบกันยืมก่อนได้8ได้มา10 10ลบออก4จะเป็น6 8ลบ0เป็น8 9ลบ5เป็น4 4 8 6ครับผมบวก4 8 6เลขดูยังไม่มีแนวโน้มเลยเนาะอ่ะไปต่อไปต่อนะฮะ ลองทำสักชั้นสองชั้นนะครับลองดูอันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกครับลบออกเก้าร้อยเก้าสิบมาลบเลขหกลบศูนย์เหลือหกหนึ่งลบเก้าไม่ได้ยืมตรงนี้ยืมมาเป็นสิบหกครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบเก้าจะเป็นสองหกลบออกเก้านะหกลบออกเก้าเป็นเจ็ดไหมเป็นเจ็ดครับเจ็ดสองหกบวกเจ็ดสองหกตัวต่อไปอนะ่ะตัวต่อไป ได้ไหมต่อไปอ่านี่หลายคนกําลังทดอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ่าไปต่อประกาน้ําเงินดูไม่ออกว่ะทุกคนดูไม่ออกไปต่อชั้นต่อมาครับห้าสิบสี่ไปหนึ่งร้อยห้าสิบเพิ่มขึ้นเก้าสิบหกเพิ่มขึ้นเก้าสิบหกอืต่อไปหนึ่งร้อยห้าสิบไปสองร้อยเก้าสิบสี่อ่าลบเลขดูพอเลขมันเริ่มเยอะขึ้นอ่ะลองลบเลขดูทุกคนครับลบร้อยห้าสิบ สี่ลบศูนย์เป็นสี่เก้าลบห้าเหลือสี่หนึ่งลบหนึ่งอ่าสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งฮะหนึ่งร้อยสี่สี่ทุกคนหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ต่อไปชั้นตัดมาทุกคนช่วยลบเลขด้วยนะเอพี่ไม่มีเฉลยนะพี่แก็บตัวพี่เองไม่มีเฉลยนะทุกคนพี่คิดเลขผิดตรงไหนช่วยหน่อยนะทุกคนนะอ่าต่อไปสี่แปดหกลบสองเก้าสี่อ่าสองเก้าสี่หกลบสี่เป็นสองแปด ลบ9ไม่ได้ยืมก่อน38 18ิบแลบเหลือ9 3้มลบสเป็น1 1 9่งหนสองบวกหนึ่สอง่ะต่อไปตัวต่อมา7จ็ดร้ยยีบหกลบสีหนะลบ6กลบ6เป็น0นย์นะฮะ,ะตัวนี้เป็น6กสิบบสลบแเป็น4 6่ลบสเป็น2 240อง เาละสองอยสี่สิบถ้ารู้ตัวตัดไปใช้ประกาสีแดงเลยอ่าเห็นไหมร้อยเก้าสองสอง้ยสี่สิบอ่าคุณน้ำฝนขอบคุณครับนี่ช่วยกันตรวจสอบตามไปนะอ่า่อไมมองออกไหมไม่ออกไม่ออกก็ไปต่อนะไม่ออกก็ไปต่อเริ่มอ,อีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งลองดูจนกว่าจะได้แลยวะนะ ร้อยสี่สี่ร้อยสี่สี่ลบออกเก้าสิบหกลองดูอันนี้ยืมเป็นสิบสามอันนี้ยืมเป็นสิบสี่นะเป็นแปดครับเป็นสี่ครับสี่สิบแปดอ่าสี่สิบแปดนะต่อไปฉันทดมาร้อยสี่สี่ไปร้อยเก้าสิบสองแปดห้าร้อยห้าสบสองสี่ร้อยเก้าสสองเอ้ยอีกสี่สิบแปดวะ,อะเอาละอ่าโอเค ทต่ไม่ไปต่อนะฮะอันนี้ก็บวกอีกสี่สิบแปดนี่เข้าไหมมีเพื่อนเสนอวิธีอื่นมาด้วยนะอ่าก็โอเคถ้าถ้าครูมองออกนะมองออกแล้วมองได้เลยก็ทําต่อได้เลยนะครับนะแต่ถ้ามองไม่ออกทําอีกชั้นหนึ่งแต่คำตอบต้องเป็นคำตอบเดียวกันนะพี่ทํากับพวกเราทําต้องคําตอบเดียวกันนะโอเคไหมมันจะมองยังไงก็ได้ครับข้อสอบที่ดีเนี่ยจะมองกี่แบบก็ตามต้องไปสู่คําตอบเดียวกันนะครับ เพราะนั้นตัวต่อไปประกาสีมพูพี่แกรปรอดแล้วนะครับตรงนี้ก็บวกสี่แปดเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำไล่กลับขึ้นไปครับสีมูสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินไล่กลับขึ้นไปอ่ะตรงสีมูนะครับไล่ขึ้นมาตรงนี้นะเราก็เอาสอง้อยสี่สิบบวกสี่แปดเป็นสองรอยแปดสิบแปดบวกสองแปดแปดต่อมาประกาสีน้ำเงินนะฮะเราก็เอาเจ็ด้อยี่บหกบวกสองแปดแปดเจ็ดสองหกบวกสองแปดแปด หกบวกแเป็น4ี่ทดหนึ่งเป็น11 1เดหนึ่งทหน่งเจ็ดแปดเก้เป็นพันกืบสิบสีกอ่นะอันนี้ก็บวกตรงได้เลย14เป็น30อันนี้เป็น2อง0ันเจ็ดสามสครับผมสองพข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับผมฝนฟับเลยอ,อันนี้ก็เรียกว่านุกรมสามชั้นนะครับหรือใครจะมอง ชั้นที่สองเหมือนที่พี่พิมเหมือนเหมือนที่เพื่อนพิมมาเนี่ยประกาศสีแดงเนี่ยเพื่อนมองออกเลยก็ชั้นที่สองต่อได้เลยนะครับเนะ่ยอ่าต่อไป <c oughs> ไปต่อทุกคนครับไปกันต่อเออเนี่ยหลังๆนี่เริ่มเป็นของอาชีวะละสอสอห้าเก้าละหนึ่งร้อยห้าไปต่อนะทุกคนนะไปต่อนะใครไม่ทันกดแชร์ไว้นะครับนะอ่าใครไม่ทันกดแชร์ไว้นะครับหรือถ้า ใครไม่มีชีตนะครับก็สามารถไปซื้อชีตได้นะครับนะชีตได้เหมือนกันนี่ลิงก์อะตามลิงก์ที่ปักหมุดไว้นะครับนะถ้าไปนั่งจดอยู่แล้วจดไปจดมายังไงก็ไม่ทันเนี่ยนะครับก็ซื้อชีตไว้นะครับครบทุกวิชาเลยนะอ่เดี๋ยวแอดมินพิมมาให้แล้วเนี่ยจันพิมห้แล้วนะครับกดลิงก์ไปทุกคนจิ้มลิงก์ไปแล้วก็ไปซื้อชีตได้นะครับอคอร์สหมาหอนเนี่ยก็ซื้อทุกรอบนะครับต่อไมหนึ่งร้อยห้าครับถ้าถนนเส้นหนึ่งปักเสาไฟฟ้าห่างกันต้นละยี่สิบเมตร แล้วระยะทางจากต้นที่หนึ่งถึงต้นที่สบสองจะห่างกันกี่เมตรพูกเราขีดเส้นใต้่อยสิวงกลมหน่อยปักเสานะโจทย์เรื่องนี้คือเรื่องปักเสานะครับมีระยะห่างมาให้เนี่ยเห็นคำนี้ต้องสะกิดใจแล้วนะครับเห็นระยะห่างมาให้เห็นจำนวนต้นมาให้เนี่ยต้นที่หนึ่งถึงต้นที่บสองเนี่ยนะครับสูตรต้องมาแล้วต้นเท่ากับ

บวกป่มเนี่ยว,วัดความแม่นกันหน่อยนะครับอ่านโจทย์แล้วเนี่ยหัวกับท้ายชนไหมล่ะถ้าหัวกับท้ายชนกันมันจะไม่บวกใช่ไหมแต่ข้อนี้อ่านโจทย์แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหัวกับท้ายชนกันหรือเปล่าเพราะ,ะนั้นข้อนี้จะต้องทําไมครับต้องบวกเออเยี่ยมเลยใครตอบว่าบวกนะสาธุนะรอบนี้ ปีนี้เลยนะครับนะไม่สนามไหนก็สนามไหนแหละเอาปังๆเลยนะทุกคนนะอขอให้ได้นะสาธุให้ได้ให้โดนนะครับนะเออบวกหนึ่งด้วยข้อนี้บวกหนึ่งด้วยเออโอเคนะต้องแม่นนะเนี่ยเลือกใช้สูตรอย่าให้ผิดนะครับอ่ะทุกที่เหลือค่อยๆแทนค่าลงไปนะครับเอะระยะห่าง20อ่ะใส่เข้าไปตรงระยะห่างตรงนี้นะครับต้นมี12ต้นใส่เข้าไปตรงนี้นะ แล้วมันจะเหลืออีกตัวแปรหนึ่งคือโจทย์มันถามนะครับคือระยะทางนะทุกอย่างใส่เข้าไปทุกคนครับมาจานวนต้นใส่เข้าไประยะทางระยะทางโจทย์ถามเขียนไว้ทอองอทางแล้วก็หารด้วยระยะห่างระยะห่างข้อนี้ห่างกันยี่สิบแล้วก็บวกหนึ่งจบอ่าบวกนะบวกนะข้อนี้ต้องบวกด้วยนะใครตอบว่าบวกถือว่าเยี่ยมมากนะครับนะถือว่าวิเคราะห์โจทย์เป็น นะครับนะถือว่าใช้ได้เลยวิเคราะห์โจทย์เป็นนะครับอ่ะต่อมาครับทํางไงต่ออยากได้ระยะทางใจจะขาดตรงนี้เนี่ยอยากได้เพราะฉะนั้นอะไรไม่เกี่ยวย้ายไปห,หมดนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ย้ายหนึ่งไปก่อนอันนี้ระวังนะต้องย้ายหนึ่งไปก่อนนะทุกคนนะย้ายหนึ่งไปก่อนนะย้ายหนึ่งไปก่อนเอายี่สิบขึ้นไปคูณนะครับย้ายหนึ่งไปก่อนหนึ่งจะบวกอยู่ย้ายไปลบเพราะนั้นสิบสองลบออกหนึ่งจะกลายเป็นสิบเอ็ดมันจะกลายไปแบบนี้ครับสิบเอ็ด เท่ากับทางหารหาร่างคือยี่สิบตรงนี้ต่อไปยี่สิบจักหารอยู่เอาขึ้นไปคูณนะครับเอาขึ้นไปคูณตรงนี้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะกลายเป็นสิบเ็ดคูณแตยี่สิบเท่ากับทออังวะทางถ้าใครไวๆเนี่ยย้ายในใจได้เลยนะย้ายในใจได้เลยนะครับนะอันที่เหลือคูณเลขครับส1บเคูณสองเป็นยี่1บสองศูนย์หนึ่งตัวคำตอบข้อนี้คือ2 2 0ยี่สครับผมตอบใช่ก็สานะทุกคนนะฝนฟับเลย ครบเลยโอเคนะได้นะได้นะทุกคนไปต่อครับไปต่อยังไอยังไว,งไวเนี่ยติวติววันแรกๆจําได้ไหมอาจารย์ข้อสอบมีตั้งร้อยห้าสิบข้อเนี่ยชีดนี้อาจารย์จะติวจบเลยครับนะหนูขอฉเฉลยได้ไหมไม่ฉเฉลยติวให้ครบพี่ตั้งใจอย่างนั้นนะครับและอาจารย์จะติวจบเหรอนี่วันนี้มาข้อร้อยกว่าแล้วพรุ่งนี้จบแล้วนะ พรุ่งนี้จบแล้วนะ EP พีสุดท้ายจบร้อยห้าสิบกว่าข้อแล้วนะอ่าไปทบทวนใครอยู่ในกลุ่มลับก็ไปทบทวนปูพื้นฐานด้วยเรื่องอื่นๆที่ไม่มีในนี้ยไปทบทวนด้วยอยู่ในปูพื้นฐานนะครับนะเผื่อเขาหนีไปออกเรื่องอื่นเราจะได้คว้าม,มาได้นะครับนะหนึ่งร้อยหกครับในงานวันปีใหม่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับสองจำนวนสิบคนแลกของขวัญซึ่งกันและก,กันจะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น ถ้ามถ้าไฟไม่ดับนะมันเดี๋ยว,ยว,ยวตีตายเลยคุณครูนะเดี๋ยวตีตายเลยอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นนะอย่าพูดอย่างนั้นนะวันนี้ลมสงบนิ่งเออไฟไม่ดับคุณครูครับนะต้องให้จบนะทุกคนข้อนี้ฝนเลยได้ไหมฝนเลยได้ไหมไม่ใช่ฝนตกนะฝนคําตอบเลยได้ไหมแลกของซึ่งกันและกันโอ้โหเนี่ยโอ้โหเออ เนะพ,พื่อนบอกว่าพอดีเพิ่งเข้ากลุ่มกลุ่มลับใช่กลุ่มน,นี้ไหมครับหรือมีกลุ่มกลุ่มลับเรามีกลุ่มเดียวครับมีกลุ่มเดียวนะอันนี้ไม่ใช่กลุ่มลับด้วยนะที่เติวอยู่นี่ไม่ใช่กลุ่มลับนะนี่ติวหน้าเพจนะฮะกลุ่มลับเรามีกลุ่มเดียวปูพื้นฐานด้วยนะอ่ะเ,เริ่มสูตรแลกของจับมือนะมีหันสองแลกของนะไม่มีเห็นไหมจำคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีหันสองก็คือ สิบคูณเก้าสิบคูณเก้าได้เก้าสิบครับผมคำตอบข้อนี้คือเก้าสิบฮะฝนฟับเลยต่อไปไปต่อหนึ่งร้อยเจ็ดครับติดป้ายราคาลดราคา20สเถ้าลูกค้าซื้อเงินสดจะลดให้อีกสิบเจากราคาที่ลดแล้วลูกค้าได้ส่วนลดเท่าไหร่ช่วยมีสิบเปอยี่เปอร์เซสามเยี่สบแปดเอร์เซ็แล้วก็สามสิบเปอร์ซนตนะโอเค ครูแก็บรู้ไหมผมกลัวคณิตศาสตร์แต่ลองเปิดใจดูคลิปย้อนหลังเข้าใจขึ้นเยอะไะมมันขึ้นอยู่กับวินัยคุณครูล้วนๆเนาะพอเปิดใจปุ๊บตอนนี้เถอะมาเถอะนะมาเถอะเอาหมดนะอ่าทุกคนนี่พูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อโจทย์โจทย์ข้อนี้นะอันนี้ตอบเลยได้ไหมเนี่ยข้อเนี้ยไปตัดชุดปะทุกคนไปตัดชุดเลยนะนะถ้าออกอย่างนี้อีกนะอาชีวะนะถ้าออกอย่างนี้อีกนะ เดินออกจากนห้องสอบไปตัดชุดเลยนะตุดชุดขาวไปบวชอะนะครับนะไปบวชอนะไปบวชอะครูนะอา่อาอ่าใครที่ถามเรื่องกลุ่มลับนะถามแอดมินเลยนะครับอันนี้ขอญาติติวล้วนๆเลยนะครับขอญาติติวล้วนๆนะเนาะโอเคนะ ขออนุญาตติวล้วนนะครับมีแอดมินให้ถามถามเลยนะครับนะในช่องแชทอะถามเลยกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าถามเลยนะครับอันนี้ขอ,อยนุญาตติวล้วนนะครับนะแล้วก็พูดเล่นนิดหน่อยนะครับข้อนี้จะสมมุติก็ได้หรือใช้สูตรอะไรครับทุกคนใครรู้จักสูตรนี้รัวหัวใจมาหน่อยครับใครรู้จักสูตรนี้รัวหัวใจมาหน่อยครับไม่อยากพูดเยอะว่าเจ็บคอใช่ไหมเออ เปอร์เซ็นเพียวคำนี้จะติดปากพี่อยู่ตลอดไม่ว่าน้องจะไปติวที่ไหนก็ตามเปอร์เซ็นเพียวคิดถึงเสียงอาจารย์เลยก่ะน,นะเออเปอร์เซ็นเพียวถ้าไม่อยากทำแบบวิธีตรงเปอร์เซ็นเพียวลดให้ลูกค้า20%่สิบเราจะใช้เลขเป็น80คูณกับคูณกับลดให้10%เปเซนะอะก็จะเป็น90 ตัดชุดไปแก้บนเลยคะ่ะท่านคบไปบวชเอพูดเล่นนะคุณนะแล้วก็ลบออกหนึ่งมื่นจะบนะฮะคูณเลขครับเก้าแปดเจสิบสศูนย์สตัวเป็นเจ็ดพันสองเจ็ดันสลบออกหนึ่งหมื่นมันจะติดลบเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าคิดเลขไม่ผิดมันจะติดลบสองพมันจะหมายความว่าลดให้เขาหรือเขาได้ส่วนลดเนี่ยยีข้อนี้ตอบใช้ข้อสามได้เลยฝนฟับเลย อีกวิธีหนึ่งอันนี้คือวิธีลัดนะครับสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มกลุ่ม VIP นะครับนะจะมีวิธีพวกนี้อยู่นะครับสังเกตโจทย์ให้เป็นนะต้องเป็นโจทย์เปอร์เซ็นต์เพียวนะครับหรืออ่ะฟังนะครับหรือถ้าใครอยู่กลุ่ม VIP แล้วลืมอ่ะมันลืมก็ได้คนเรามันลืมก็ได้ติวหน้าลืมหลังอติวหลังลืมหน้าติวไปติวมาแม่งลืมหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลืมสมมติลืมวันที่เข้าสอบอ่ะสมมติลืมนะสมมติลืม ืมเอาคนเรามันลืมมันได้ทุกคนครับนะทขาข้อสอบทําไปทํามาแม่งงงกลุ่มมานั่งตรงนี้ทําไมวันนี้นะครับนะเอองงบางคนอะนะครับนะเออจอข้อ,อสอบมาเอาคูอยู่ไหนวันนี้นะครับนะอ่านหนังสือจนเบอร์นะครับถ้างงนะเราสมมุติไปตามโจทย์นะครับสมมุติไปตามโจทย์สมมุติยังไงฮะชุดแรกครับติดบ้ายลดราคายี่สิบเอร์เซชุดสองครับแล้วเ,เขาต้องอ่านโจทย์ได้เข้าใจนะครับไม่ว่าจะหมู่หรือจะา ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจไม่ว่าจะใช้สูตรลัดหรืออะไรก็ตามพื้นฐานคือการอ่านโจทย์ครับอันที่สองคือลดราคาให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราสมมุติอย่างนี้เลยสมมุติว่าสมมุติว่ามันร้อยหนึง่งร้อยบาทนะครับติดป้ายร้อยบาทต้นทุนร้อยบาทอะไรก็ว่าไปนะครับนะแล้วเราทําตามสีเขียวแล้วก็ทําตามสีเหลืองแล้วดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับนะ สมมติ Smooth, เรื่องติดป้ายก็ได้นะสมมติ Smooth, ต้นทุนก็ได้นะแล้วแต่โจทย์นะครับอย่างข้อนี้เป็นติดป้ายเนี่ยนะครับแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นติดป้ายนะฮะยังไงก็ได้นะครับแต่ขอให้สมมติเริ่มต้นจากร้อยทำไมต้องหนึ่งร้อยมันคิดง่ายดีนะครับเขาบอกลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าจากหนึ่งร้อยบาทถ้าลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเหลือแปดสิบบาทโอเคไหมเหลือแปดสิบบาทนะ แล้วเขาบอกว่าถ้าลูกค้าซื้อเงินสดเนี่ยจะลดให้อีกสิลดอีกลดอีกสินี่สำหรับคนที่ลืมนะลืมมาทําวิธีนี้เลยลดอีกสินั่นหมายความว่าถ้า,าลดให้ยี่อร์เซ็นแล้วเนี่ยต้องจ่าย80%ดแล้วนะขอลดอีก10%นตะครับตอนลดอีกสิเนี่ยมันต้องคูณอะไรครับ80ดสิบคูณกับเกสส่วนร้อย เนี่ยบางคนไม่รู้อีกเก้าสิบมาจากไหนเ,เขาต้องไปปูพื้นฐานนะครับนะเก้าสิบมาจากหนึ่งร้อยลบสิบครับผมเนี่ยหนึ่งร้อยลบสิบฮะมันไม่ต้องคูณหลายรอบทีเดียวรู้เลยว่าได้ลดราคาเท่าไหร่นะครับตัดปึ๊บปุ๊บป๊บตัดสูตรนะาาก็จะเหลือแปดคูณเก้าเก้าแปดเจ็ดสิบสองทุกคนนั่นหมายความว่าลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนนี้ต้องจ่ายเงินเจ็ดสิบสองบาทนะโจทย์ถามว่าลูกค้าได้ส่วนลดเท่าไหร่เราก็แค่เอาของเดิมมันคือหนึ่งร้อย ลบออกจากสิบสองแสดงว่าไอ้ลูกค้าคนเนี้ยเราติดป้ายไว้ร้อยหนึ่งมั้เล้ยแต่มันจ่ายมาเจ็ดสิบสองแสดงว่ามันอะได้ส่วนลดยี่สิบแปดบาทนะฮะส่วนลดตรงเนี้ยเทียบกันจากตรงเนี้ยลดยี่สิบแปดบาทนะครับ,เพร,ะะรบเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือลดยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ฝนฟับเลยนี่คือสูตรตั้งต้นจากร้อยนะครับตอนปูพื้นฐานก็สอนเรื่องนี้นะครับนะทั้งสูตรลัดด้วยทั้งวิธีตรงด้วยนะครับแล้วแต่พวกเราจะ แล้วแต่พวกเราจะนึกได้หรือสังเกตเป็นนะครับในวันที่สอบนะถ้าโจทย์เรื่องนี้ไขรติวเยอะๆแล้วทําได้แล้วใช้สูตรแล้วไวนะครับ <c oughs> ก็จะไปทําโจทย์อันอื่นได้มากขึ้นนะครับเวลาในการทาข้อสอบก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นน้องจะทาข้อสอบได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะ่ะโอเคนะต่อไปอแบบแบบ ลบหมื่นจำง่ายกว่าเออะอะไรแล้วแต่ชอบนะขออนุญาตเขียนข้างข้ามก็ได้แล้วแต่ชอบนะน,นี่นะเลขคูณเลขลบหมื่นอ่าแล้วแต่ชอบนะนะบ,อชอบ,บอกไงว่าบางคนทําโจทย์นนท,ทันบางคนทําโจทย์ไม่ทันมันไม่ใช่เรื่องือว่าเก่งหรือไม่เก่งครับมันอยู่ที่ว่าเราฝึกฝนขนาดไหนดูโจทย์เป็นหรือเปล่านะครับหนึ่งร้อยแปดขอยัดแก้ชอยให้ทีมงานหน่อยนะครับนะน่าจะไม่ได้ลบ นะครับทีมงานหน้าจะไม่ลบนะฮะชอยขออนุญาตเอ,าออกนะ,ะทีมงานน่าจะไม่ได้ไม่ไม่ได้แก้จากข้อไหนมาไม่รู้แหละนะครับนะไม่ได้แก้นะครับนะอ่ะมาทุกคนเริ่มครับหนึ่งร้อยแดครับ1ิยกกําลังสามทั้งหมดยกกําลังสองมีค่าต่างกับ1ิบกาลังสามคูณสิกําลังสองอยู่เท่าไหร่ขออนุญาตไปพูดถึงตัวนี้ก่อนเพราะข้อนี้ไม่ได้มีสูตรลัดอะไรนะครับใช้ความเข้าใจล้วนนะฮะขออนุญาตพูดถึงตัวนี้ สิบกำลังสามกำลังสองเนี่ยทุกคนถามหน่อยครับอันนี้เป็นความรู้แล้วนะสิบกำลังสามกำลังสองกับสิบกำลังสามซ้อนกำลังสองคำถามครับทุกคนครับที่อาจารย์เขียนอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกันไหมขออนุญาตเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินเลยนะสีแดงกับสีน้ำเงินเหมือนกันไหมครับสีแดงมีวงเล็บสีน้ำเงินไม่มีวงเล็บ คำถามคือมันเหมือนกันไหมเนี่ยอันนี้ใครติดตามในทิกตอกหรือใครติดตามในเพจแฟนเพจพี่นะอ่าทิกตอกพี่อะเนี่ยแฟนเพจนี่คือแฟนเพจนี้นะอ่ใครติดตามในแฟนเพจหรือือในทิกตอกก็จะเห็นประเด็นเนี้ยบ่อยๆนะครับเราก็ต้องคํานวณให้เป็นนะเรื่องพวกนี้สําคัญมากๆทุกคนครับเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับถ้ามีวงเล็บอ่าหลายคนตอบไม่เหมือนเยอะม,มากครับนะตรงนี้ต้องดูให้เป็นนะ ถ้ามีวงเล็บอย่างเนี้ยมันหมายถึงว่ากําลังซ้อนกําลังให้เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นตรงสีแดงตรงนี้เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเราแค่เอาตรงเนี้นะครับสองกับสามเนี่ยคูณกันจะกลายเป็นสิบกำลังหกนะครับแต่ถ้าเป็นปากกาน้ําเงินมันจะหมายความว่าสามตัวนี้นะที่อยู่ข้างบนตรงนี้ที่อาจารย์วงกลมข้างบนเนี้ยมันจะยกกําลังสองนะครับมันจะกลายเป็นซึ่งสามกำลังสองเนี่ยมันคือเก้า สามคูณสามได้เก้านะครับมันจะกลายเป็นสิบกำลังเก้านะข้อสอบส่วนใหญ่ที่ออกนะครับส่วนใหญ่และนี้ย้ำนะส่วนใหญ่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นจะเจอแบบมีวงเล็บตรงนี้นะครับกำลังซ้อนกำลังเลขชี้กำลังคูณกันนะครับแต่ถ้าไม่มีวงเล็บตรงนี้จะกลายเป็นยกกำลังนะครับไปดูให้ดีนะค,ความรู้ตรงนี้เนาะอ่ะขออนุญาตกลับมาใครตอบว่าไม่เหมือนกันถือว่าเยี่ยมนะครับสำหรับการติวสอบโค้งสุดท้ายนี้นะครับนะแสดงว่าพวกเราเข้าใจนะอ่ะกลับมากลับมา เพราะนั้นอันนี้รู้แล้วนะครับกําลังอันนี้มันกําลังซ้อนกําลังนะครับเอาเลขชี้กาลังคูณกันก็เลขสีน้ำเงินสีเหลืองที่ไฮไลท์สีเหลืองจะได้เป็นสิบกาลังหนะฮะต่อไม้ที่ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้นะฮะสิบยกกําลังสามคูนสิบกาลังสองเอาใช้สมบัติของเลขยกกําลังครับฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กลังมาบวกกันถ้าใครได้ติวมันครั้งที่แล้วหรือครั้งนู้นไม่รู้ะ พี่พูดถึงสมบัติเลขยกําลังไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นนะครับฐานเหมือนกันครับคูณกันให้เอาเลขข้างบนนี้มาบวกกันเพราะนั้นที่ไ์สีเหลืองเที่ไ์สีเขียวจะกลายเป็น10กําลัง5อ่าแล้วก็ถามว่ามีค่าต่างกันเท่าไหร่คําว่าต่างกันก็คือเอาสองก้อนนี้มาลบกันลบกันอ่าพูดแล้วครับใช่ไหมครูธราพงศ์นะพูดแล้วเนาะอาจารย์พูดแล้วเนาะ,ะเรื่องสมบัติเลขยกําลังคงไม่พูดซ้ำเพราะเดี๋ยว คนที่ฟังมาทุกคลิปจะเบื่อนะครับนะ,ะมันเหมือนกันนะพอเรารู้สมบัติทุกอย่างแล้วแค่เอาทั้งหมดนี้มาคิดเลขนะครับเริ่มทุกคนมาคิดเลขพร้อมกันนะสิบกำลังหกคือหนึ่งและศูนย์หกตัวอหนึ่งและศูนย์หกตัวก็คือหนึ่งล้านลบกับ 10, สิบแล้วก็ศูนย์ห้าตัวสิบแล้วก็ศูนย์ห้าตัวสองสามสี่ห้าโอเคนี่มันก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านลบหนึ่งแสนนะฮะ หนึ่งล้านลบหนึ่งแสนก็จะกลายเป็นเก้าแสนครับผมคำตอบข้อนี้คือเก้าแสนครับผมอันนี้มีช้อยนะวันสอบวันนั้นมีช้อยนะครับนะมีช้อยครับแต่ว่าขออภัยครับขออภัยแทนทีมงานด้วยนะครับนะไม่ได้เปลี่ยนช้อยทุกคนนะทำเพลินไปหน่อยนะคืออาจารย์จะมีคังก็สอบใช่ไหมก็จะก๊อป กอปี้อ่ะก็ปี่จะคังข้อสอบมาใส่ในชี้ที่เราจะติวพวกเราก็ปี่ก็ปี้แล้วบางทีมันลืมเปลี่ยนช้อยกันใไหมมันลืมเปลี่ยนช้อยอ่ะ่อไปครับเอาไว้เป็นความรู้นะอ่ะ่อไปหนึ่งร้อยเก้าไปต่อ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 เมื่อสิปีก่อนแก้วมีอายุมากกว่าพลสองปีปัจจุบันพลมีอายุเป็นสามเท่าของมนและอีกยี่สิปีข้างหน้ามนมีอายุสาสิหปีปัจจุบันแก้วอายุเท่าไหร่ ทุกคนชอยคือชอยคือเออชอยคืออายุแก้วปัจจุบันบางคนอาจจะเช็คชอยนะครับคนนี้เช็คชอยก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครที่ติวเรื่องการนับอายุมาเนี่ยมันจะมีเรื่องการแทนค่าชอยมันจะมีโจทย์แบบอัตราส่วนแล้วมันจะมีโจทย์อีกอันคือโจทย์รู้อะไรคะทุกคนจําโจทย์นี้ได้ไหมรู้อะไรคะ รู้อะไรรู้อะไรฮะอยู่ภาคเหนือรู้อะไรฮะรู้เลยจำโจทย์ได้ไหมอ่าคือเราอาจจะตั้งนี้ก็ได้นะอดีตปัจจุบันอนาคตนะแก้วพลมนอย่างนั้นก็ได้นะครับนะแต่ถ้าใครติวมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีโจทย์อยู่อันหนึ่งที่พี่บอกว่าถ้าเห็นในโจทย์เนี่ยอาจจะไม่ต้องเช็คชอยก็ได้คือโจทย์แบบรู้เลยรู้เลยตรงไหนเขาบอกยี่สิบปีข้างหน้ามนอายุสามห้ารู้เลย อีก20ปีข้างหน้านะมนมันสามารถแสดงว่าตอนนี้แสดงว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มนมนอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเขารู้เลยเพราะนั้นโจทย์สไตล์เนี่ยไม่ต้องเช็คช้อยเช็คก็ได้หรือไม่เช็คก็ได้นะครับนะอันนี้แล้วแล้วแต่พวกเราแต่ว่าถ้าใครมองไวๆเนี่ยนะครับจะรู้อายุปัจจุบันของมนเลย เพราะนั้นมนก็เอาสามสิบห้าตั้งลบออกยี่สิบแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยมนมันคือสิบห้าปีเห็นไหมมันจะมองได้ไวขึ้นนะครับอ่าต่อไปพอรู้มนเรามาดูข้อความนี้พอรู้มนก็จะรู้ลพลเพราะเขาบอกว่าปัจจุบันเหมือนกันเขาบอกปัจจุบันปัจจุบันพลมีอายุเป็นสามเท่าของมนเราก็รู้เลยว่าอ๋อพลเป็นสามเท่าของมนแสดงว่าไอ้พลเนี่ยอายุมากกว่ามนสามเท่าเลยนะครับ เพราะนั้นคนชื่อพลพลก็จะอายุเป็นสามเท่าเลยนะครับสิบห้าคูณสามเป็นสี่สิบห้าปีเพราะพลมันมากกว่าพลนะพลนะพอพันนะ,ะพลมันมากกว่าแคฮะต่อไปไปต่อนี่ก็ต้องอ่านโจทย์ได้เข้าใจนะครับนะต่อไปสิบปีก่อนแก้วมีอายุมากกว่าพลสองปีอ้าวนิดนึงนิดนึงนิดนึงเมื่อกี้มีคนพิมพ์ในคอมเมนต์เนี่ยถือว่าเยี่ยมมาก ตัดอดีตตัดอนาคตได้เพราะว่าโจทย์มีคําว่าอะไรครับมากกว่าพอมีคําว่ามากกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ต้องสนเลยไม่ต้องสนเลยว่าจะสิบปีก่อนหรืออะไรมีคําว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นประโยคสีม่วงโอ้โหเมื่อกี้คนอื่นคนที่พิมพ์มาว่าตัดเลยเนี่ยตัดอดีตตัดอนาคตนี่ถือว่าเยี่ยมมากนะแสดงว่าดูตอนติวด้วยนะครับมันจะมีเทคนิคการตัดพวกนี้นะครับนั่นหมายความว่าอดีตเนี่ยไม่ต้องดูหรอกนะฮะรู้เลยว่าแก้วเนี่ยมีอายุมากกว่าผลสองปี ตอนไหนก็ตามแก้วต้องมากกว่าผลสองปีนะครับเพราะนั้นผลสี่ห้าแก้วต้องมากกว่าสองแก้วต้องเป็นสี่สิบเจ็ดปีอ่าสี่สิบเจ็ดปีเพราะฉนั้นคําตอบข้อนี้คือปัจจุบันแก้วสี่สิบเจ็ดปีครับผมฟดฟับเลยไม่ชอบแก้สมการก็ไม่ต้องแก้แต่น้องที่นั่งฟังอยู่ก็ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์ที่อยู่ต่อนหน้าเราเนี่ยเขาพูดว่ายังไงบ้าง แล้วเราควรจะเลือกกลยุทธ์ในการทําแบบไหนเช็คช้อยดีไหมหรือไม่เช็คช้อยดีถ้าไม่เช็คช้อยเนี่ยเป็นโจทย์แบบรู้เลยรู้ตรงไหนนะครับเขาให้อะไรมาในโจทย์อย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่พี่อยากฝากพวกเราไว้นะครับนอกเหนือจากคําว่าหนูไม่เก่งคณิตศาสตร์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับต้องสังเกตโจทย์ให้เป็นนะต่อไปหนึ่งร้อยสิบครับผมไปต่อจํานวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วยยี่สิบสี่และสี่สิบแล้วเหลือเศษสาม คือข้อใดโอ้โหทุกคนทุกคนครับนอ้อยที่สุดน้อยที่สุดนอหนูนอหนูนอหนูน้อยที่สุดนอหน,น,น,นูคืออะไรนอหนูมันจะมีคำมากที่สุดนะเห็นคำนี้อยู่ในโจทย์นอนหนูคืออะไรคะอะไรนอนหนูเนี่ยคอเลยฮะ หอนอไม่ใช่นะครับหอนอไม่ใช่นะครับบางคนหอนอคอละนออย่างเงี้ยนะครับนะเออนั้นคณะรัฐมนตรีนะครับนะเออเจอคําว่าน้อยที่สุดนะครับแล้วยิ่งมีเศษด้วยนะครับเออเพราะนั้นน้อยที่สุดคือคอละนอเยี่ยมมากนะครับนะคอละนอหลายคนพิมพมาถือว่าเยี่ยมคอละนอดูจดไปแล้วนะคอละนอคอละนอแบบมีเศษถ้าหอมอมีเศษทําไงครับเอาลบก่อนแล้วค่อยหาแต่ถ้าคอละนมีเศษหาก่อนแล้วค่อยบวกนี่มันจะตรงข้ามกันนะครับนะ พราะนั้นข้อนี้คณะฯหาก่อนแล้วค่อยบวชเราก็เอายี่สบสี่สี่สิบหาก่อนแล้วค่อยบวกเริ่มแม่อะไรเดียวแม่สี่ก่อนไหมอ่ะสี่สี่หกยี่สี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งตัวนะครับตาใบต่อนะต่อนะแม่สองนะสองสามหกสองห้าสิบจบปิดก่องช็อตจบ คณรนอเรารู้เราตั้งเราตั้งเป้าหมายแล้วคณรนอคณรนอทาไงเอ่ยเอาทุกตัวคูณกันนะฮะจะได้คณรนอเอา4ี่คูณสเนี่ยไล่คูณตามนี้เลยนะ4ี่คูนสคูณสมคูนห้าคนอวันวันสอบก็จะมีคณิตศาสตร์หลายๆเรื่องนะครับเรื่องนู้นมั่งเรื่องนี้มั่งเพราะฉะนั้นการฝึกฝนไปเรื่องสําคัญนะครับไม่ใช่ไปเจอโจทย์นั่งเคี้ยน้ำลายน้ำลายยืดไม่เอานะครับนะมางคนนั่ง บางคนคิดอะไรไม่ออกลอกโจย์อีกรอบนึงอีกนะครับนะทุกคนบางทีเข้าอยู่ในห้องสอบไม่รู้จะทําอะไรนะครับนะเพราะว่าเราไม่เคยได้ฝึกความชํานาญความเชี่ยวชาญเลยเข้าไปในห้องสอบนั่งงงไม่ได้ทุกคนครับมันก็ต้องคิดเหละเฮ้ยเจอคำว่าน้อยไว้เจอคำว่มมามากไว้เฮ้ยมีเศษด้วยไว้วิธีการมันต้องมาเลยนะครับอ่ะต่าคูณเลขทุกคนครับอ่แปดครับแปดสามยี่สี่ยี่สี่คูณห้ายี่สี่คูณห้าห้าสี่ยี่สิบ ส่วนทดสองห้าสองสิบทดสองเป็นสิบสองคูณเส็จได้ร้อยยี่สิบนร้อยยี่สิบบวกเศษนะฮะร้อยยี่สิบบวกเศษก็จะกลายเป็นร้อยยี่สิบสามทุกคนครับฝนฟ,ฟับเลยขอย้ำอีกรอบอันนี้เป็นการติวแบบไม่ปูพื้นฐานนะครับไม่ปูพื้นฐานนะเพราะมันโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วเป็นการติวแบบไม่ปูพื้นฐานนะครับถ้าใครอยากติวแบบปูพื้นฐานนะครับนะ ย้ำหน่อยถ้าใครอยากติวแบบปูพื้นฐานเนี่ยนะครับนะนี่ติวตั้งแต่ปูพื้นฐานนี่ครับติวตั้งแต่ปูพื้นฐานเนี่ยนะฮะนี่เหมาะสําหรับคุณครูที่ต้องการเริ่มต้นใหม่นะครับนะเริ่มต้นใหม่เนี่ยใช่ไหมเริ่มต้นใหม่นะครับเนี่ยไล่ไปติวค่อยๆไล่ระดับความยากไปนี่คือกลุ่ม VIP จะไม่เหมือนกันนะครับน่ะซื้อครั้งเดียวกลุ่ม v i p นะครับนะซื้อครั้งเดียวได้ทั้งคอร์สหมาหอนด้วยนะครับ แต่ถ้าใครซื้อหมาหอนอย่างเดียวต้องซื้อทุกครั้งที่มีติวอย่างหมนี้ไหมถ้าใครซื้อหมาหอนอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็จะไม่ได้ปูพื้นฐานนะครับนี่คือความแตกต่างนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ติวไวหรือเกินอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะมันคนละจุดประสงค์กันต้องเล่าอย่างนี้มันคนละจุดประสงค์กันนะครับอ่ะต่อไปหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับจำนวนสองจำนวนคูณกันได้สามร้อยห้าสิบถ้าเจ็ดสิบเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วยสองจำนวนนั้นลงตัว แล้วข้อใดเป็นจํานวนที่มากที่สุดที่หารสองจำนวนนั้นลงตัวทุกคนแปลคําใหม่คํานี้ก่อนจํานวนที่น้อยที่สุดกับคํานี้จํานวนที่มากที่สุดทุกคนเห็นที่พี่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะจํานวนที่น้อยที่สุดสีเขียวตรงนี้นอนหนูเนี่ยนะมันคือคอรนอ มันคือคอรนอแล้วที่วีไฮไลท์สีม่วงตรงนั้นนะคะจํจำนวนที่มากที่สุดมันคือหอรอมมแสดงว่าที่เราติวเนี่ยนะครับนะไอ้ข้อหนึ่งร้อยสิบด้านบนเนี่ยมันก็คือโจทย์คอรนอเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนี่ยก็คือโจทย์คอรนอหอรอมมเหมือนกันนะมันมีอยู่อันหนึ่งที่เราต้องทราบแต่ว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับนะหรืออาจจะยังไม่เคยเจอนะขออนุญาตเล่าตรงนี้ก่อน หอละโมกับคอนอเนี่ยมันมีความสําคัญกันนะมีความสําคัญซึ่งกันและกันนะครับความสําคัญดังนี้ทุกคนจดนะจดนะหอละโมคูณคอนอจะเท่ากับเลขสองตัวนั้นคูณกันจะเท่ากับผลคูณของเลขสองตัวอ่าจะเท่ากับผลคูณของเลขสองตัว คืออย่างนี้การหาหอละมอครนอมันจะมีเลขสองตัวใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ทุกคนเนี่ยจํานวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วยยี่บสี่กับสี่สิบลงตัวอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเลขสองตัวนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเอาหอละมอกับครนอ,อของมันเนี่ยนะของมันเนี่ยคูณกันจะมีค่าเท่ากับผลคูณของเลขสองตัวนั้นก็คือยี่บสี่กับสี่สิบคูณกันพอเข้าใจไหมฮะมันเป็นสูตรตายตัวเลย นะบคุณบอกสรุปให้หนูหน่อยสิอาจารย์สรุปคืออย่างนี้สรุปคืออย่างนี้โจทย์ให้อะไรมาใส่ตามนี้โจทย์ให้หอนละมอใส่ตรงนี้โจทย์ให้คอนอใส่ตรงนี้แล้วจับคูณกันจะมีค่าเท่ากับผลคูณของเลขสองตัวนั้นอ่ะเราก็มาดูในโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างดูสีเขียวครับเจ็ดสิบนี่คืออะไรเจ็ดสิบนี่คือคอนอเอามาใส่ตรงนี้อันนี้เป็นสูตรตายตัวไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ ต่อไปผลคูณของเลข2ตัวได้350นั่นคือตรงนี้ใส่เข้าไปโอเคไหมโจทย์ถามว่าแล้วข้อใดเป็นจำนวนที่มากที่สุดนี่คือตรงนี้สีม่วงเห็นไหมอ่าเพราะนั้นประกาสีดำตรงนี้อยากบอกทุกคนว่าติดตัวไว้มันเป็นสูตรลัดตายตัวนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ